พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนสั่งข้าวโพดสำหรับปลูกพืชไร้ดินเพื่อผลิตผักเศรษฐกิจปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากผู้บริโภคต้องการอาหารที่มีความปลอดภัยต่อร่างกายนะครับใช่แล้วค่ะและในตอนนี้เกษตรกรในพื้นที่สูงได้หันมาใช้วัสดุทางการเกษตรที่หาง่ายในท้องถิ่นนำมาใช้ปลูกผักได้ด้วยค่ะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าอำเภอปงจังหวัดพะเยาส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ผลิตผักในรูปแบบไม่ใช้ดิน2ชนิดคือพริกหวานและมะเขือเทศโครงการหลวงแม้ในแต่ละเดือนจะได้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กิโลกรัมแต่ก็ต้องเสียค่าวัสดุปลูกปุ๋ยสารเคมีปราบศัตรูพืชและกาบมะพร้าวที่ใช้เป็นวัสดุปลูกถึง 30% ของรายได้สวทช.ภาคเหนือจึงร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาศึกษาการนำสังข้าวโพดบดมาหมักร่วมกับเชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อใช้เป็นวัสดุปลูกป้องกันโรคเหี่ยวจากเชื้อราและช่วยเพิ่มผลผลิตพริกหวานและใช้เป็นวัสดุปลูกทดแทนกาบมะพร้าวโดยได้นำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในท้องถิ่นแล้วยังเป็นต้นแบบสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปด้วยสนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000